อดสิพี่คะพี่คะช่วยด้วยค่ะมีคนจะลักพาตัวหนูค่ะนี่คุณไปโดนอะไรมาครับคือหนูไม่มีเวลาอธิบายแล้วค่ะนายครับครับเฮ้ยอ้วนมึงเห็นผู้หญิงคลุมผ้าขนหนูสีขาวผ่านมาแถวนี้บ้างไหมวะไม่เห็นน่ะทำไมเหรอมึงโกหกกูป่ะเนี่ยเฮ้ยขนรถมันดิเฮ้ยกูบอกว่าไม่เห็นไงมึงอย่ามีปัญหาวะเฮ้ยใจเย็นได้พวกมึงสองคนอย่าให้กูรู้นะว่าพวกมึงกลัวหกกลัวไม่งั้นพวกมึงเจอดีแน่ไปเว้ยมึงหนูต้องขอบคุณพวกพี่ทั้งสองคนมากๆเลยนะคะนี่ถ้าไม่ได้พวกพี่ช่วยไว้อะหนูต้องแย่มากๆแน่ๆเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกน้องสังคมสมัยเนี้ยคนชั่วมันเยอะดื่มน้ำนี่ก่อนขอบคุณนะคะว่าแต่บ้านน้องนี่อยู่ไหนหรอเดี๋ยวให้พี่ไปส่งไหมคือบ้านหนูอยู่เฮ้ยไปส่งที่เดิมนะเว้ยครับนายคะตอนนี้เราอยู่ไหนคะลองหน่อยไหมของดีอ่ะนำเข้าจากต่างประเทศเลยนะลองอะไรคะของดีไงแล้วเราอ่ะจะได้มีความสุขบนเตียงด้วยกันอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะหนูจะทำตามที่พี่สั่งทุกอย่างขอแค่ไว้ชีวิตหนูก็พอเชื่อฟังดีนี่ทำได้ทุกอย่างจริงเหรอค่ะอาร์ตครับเลยแกออกไปรอข้างนอกก่อนสิได้ครับขอแค่ไว้ชีวิตก็จะทำตามทุกอย่างใช่ไหมสวยๆแบบนี้เธอคงรู้ใช่ไหมว่าพี่ต้องการอะไรถอดสิหัวกูบอกให้มึงเอามือไว้บนหัวเร็วคู่เข่าลงหมวดไปจับตัวมันไม่เป็นไรนะครับคุณพลอยฉันไม่เป็นไรค่ะผู้กองนี่แกเป็นตำรวจเหรอตามรายงานจากหน่วยข่าวกองนายหมิงอายุ32ปีเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ของภาคเหนือรวมถึงประกอบธุรกิจทุจริตบังหน้าหลายกิจการ
แต่เรายังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนพอจึงไม่สามารถเข้าจับกลุ่มได้ตลอดระยะเวลา1ปีเต็มผมตามสืบเขามานิสัยนายหมิงคนนี้เนี่ยเป็นคนชอบเที่ยวตามผับตามบาร์วันไนท์สแตนผู้หญิงไม่เคยซ้ำหน้าแต่ทางชั้นผู้ใหญ่จะใช้แผนล่อเสือออกจากถ้ำจึงต้องใช้คนของเราในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ขอเสนอตัวค่ะคุณแน่ใจนะแน่ใจค่ะผู้กองผู้กองครับคุณพลอยเขาได้ติด GPS ไว้บนรถแล้วนะครับงั้นตาม GPS ไปครับไปผมผู้กองเดฟจากกองสืบสวนและปราบปรามยาเสพติดผมขอจับกลุ่มคุณในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองค้าอาวุธเถื่อนและทุจริตช่อโกงคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดแต่ถ้าคุณพูดคำพูดของคุณจะถูกนำไปใช้ในชั้นศาลล่าตัวไปครับผมปล่อยกูอันนี้ปล่อยกูมึงไม่มีใครทำอะไรกูไม่ได้หรอกไปชูครับคุณพลไปเปลี่ยนครับค่ะต้องขอบคุณผู้กองมากๆเลยนะคะที่เข้ามาช่วยดิฉันได้ทันเวลาครับจริงแล้วอ่ะผมต้องขอบคุณคุณพลอยมากกว่าครับที่ยอมเสียสละตัวเองในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ทำได้คุณพลอยนะผมว่าคนร้ายอาจลอยนวลในสังคมแล้วก็ทำเรื่องเสียหายต่อบ้านเมืองแน่